วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยในรายการคัมภีร์วิถีรวยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกผู้ที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำปลาค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของน้ำปลาโอ้เชื่อว่าหลายๆบ้านจะต้องมีคู่ครัวกันอยู่แล้วแต่ว่าทำธุรกิจน้ำปลายังไงมายาวนานต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จมียอดขายเป็นร้อยๆล้านขอต้อนรับค่ะคุณภาสนิธิปิติการเจ้าของน้ำปลากล่าวเมกะเชฟค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าพูดถึงเมกะเชฟตอนนี้เราเห็นในตามท้องตลาดอยู่แล้วแหละนะฮะกี่ปีแล้วตอนนี้ก็ประมาณ12ปีแล้วฮะ12ปีจุดเริ่มต้นจริงๆคือมาจากคุณพาสเลยไหมใช่ครับจากความคิดแรกๆว่าอยากจะแบบพัฒนาแล้วเหมือนเขาผลิตในสินค้าที่มีคุณภาพแต่ถ้าพูดถึงคุณพาสจริงๆก็อยู่เติบโตมาในครอบครัวที่ทำธุรกิจน้ำปลาแบรนด์ใหญ่ๆในบ้านเราอยู่แล้วใช่ไหมฮะดังนั้นความรู้หรือว่าการผลิตน้ำปลาหรือแม้กระทั่งวัตถุดิบจริงๆเราสอดแสวงหาได้อยู่แล้วก็จริงครับแต่ว่าพอมาเริ่มทำที่คุณภาพมันพรีเมียมหรือของสูงขึ้นเนี่ยปัญหาที่เราเจอก็มีเยอะมากก็เลยต้องค่อยๆแก้ไขพัฒนามาเรื่อยๆตั้งแต่วันแรกจนตอนนี้ครับค่ะที่บอกว่าเราเนี่ยเติบโตมากับธุรกิจน้ำปลามาตั้งแต่เด็กคือลืมตาเปิดมาเนี่ยนะคะดูโลกเนี่ยครอบครัวทำธุรกิจน้ำปลาอยู่แล้วใช่ครับพอจะบอกได้ไหมเขาเป็นแบรนด์อะไรยี่ห้อน้ำปลาตาปลาหมึกครับตาปลาหมึกที่เราคุ้นหูกันมาตั้งแต่เด็กๆไงครับซึ่งก่อนหน้านั้นจริงๆเราเข้าไปดูอะไรหรือว่าตอนเราโตมากับโรงงานเลยใช่ไหมฮะตอนนั้นจำความได้นี่คือตอนนั้นไปทำอะไรอยู่ที่โรงงานฮะคืออากงผมเนี่ยเป็นคนสร้างตาปลาหมึกนะฮะอากงก็คือเป็นพ่อของพ่อเนาะรุ่นแรกเลยครับแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยอากงเพราะว่าเป็นหลานชายก็เลยชอบพาไปเที่ยวโรงงานตั้งแต่3 4ขวบก็ไปแล้วแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้เรื่องอะไรฮะก็ไปวิ่งตามพวกบ่อน้ำปลาก็ก็แปลกดีแล้วก็อากงก็คล้ายๆกับให้ความรู้อ่ะเนาะแต่ผมก็ไม่เข้าใจหรอกนะว่าต้องปลาอย่างนี้ถึงจะดีอะไรอย่างนี้นี่ครับนะคะพอเราโตขึ้นมาหน่อยทางคุณพ่อคุยกับเรามั้ยว่าอยากจะให้เรารับผิดชอบดูแลกิจการต่อโดยเฉพาะตราปลาหมึกจริงๆแล้วไม่ได้พูดนะฮะไม่ได้พูดจริงๆไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ว่าตากงเราจะเป็นหลานรักอากงอยู่แล้วตากงก็คงอยากให้เรามาช่วยงานอยู่แล้วฮะแต่ว่าก็เคยพูดกับเราบ่อยตอนที่เราเด็กๆนะอยากให้มาช่วยงานให้ช่วยงานแต่ว่าก็ไม่ได้คิดอะไรว่าต้องมาเริ่มหรือมาทำอะไรตรงนี้ค่ะครับแต่สุดท้ายก็ได้เข้ามาทำในตราปลาหมึกจริงๆเข้ามาทำตอนแรกก็จริงๆแล้วก็มีงานอื่นแต่ว่าเราก็ตอนนั้นพอดีปลาหมึกเขาต้องการช่วยมีความเหมือนเขาต้องการคอยมาเป็นเอ็กซ์พอร์ตให้หน่อยเพราะว่างานเขาเริ่มเยอะอะไรเงี้ยก็เลยเราจบมาก็เลยมาช่วยเขาพอดีเข้ามาตรงนี้คุณพ่อเรียนจบที่ไหนมาคะสาขาอะไรเอ่ยที่ออสเตรเลียจบสาขาเกี่ยวกับการตลาดแบบ business marketing มากค่ะก็เลยได้มีโอกาสมาช่วยในโรงงานครับแต่ว่างานแรกที่ทำก็คือดูแลในเรื่องของเอ็กซ์พอร์ตค่ะส่งออกเลยใช่ฮะก็ช่วง 2-3 ปีแรกก็จะบินแบบทุกเดือนเลยบินไปหาลูกค้าทั่วโลกเลยว่าจริงๆแล้วเราเข้าใจจะได้เข้าใจตลาดว่าจริงๆใครเอาไปใช้วางตรงไหนยังไงก็วางยังไงครับแต่ว่าตอนสุดท้ายจากเดิมเอาง่ายๆว่าเราเป็นพนักงานเขาเราไม่ได้ลงไปคลุกคลีว่าสูตรต้องเป็นยังไงวัตถุดิบต้องเป็นอย่างไรสูตรเอามาจากที่ไหนอิงจากตอนที่เราเคยอยู่ที่ตาปลาหมึกเอาไม่เลยครับมันเริ่มต้นใหม่เลยเริ่มต้นใหม่จากศูนย์หมดเลยคือสิ่งที่เราทำคือไม่เหมือนกับเขาเลยถ้าเราคิดเหมือนกับเขามันก็ต้องออกมาเหมือนเขาแต่เราคิดเป็นเหมือนเขาไม่ได้ต้องคิดให้ต่างไปเลยแล้วก็ทำให้มันแบบหลุดไปเลยอ่ะค่ะแล้วตอนเริ่มต้นใหม่มีใครคอยเป็นลูกทีมเราไหมคะตอนนั้นก็พูดจริงๆว่าตอนนั้นก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะมีคนที่ช่วยเหลือนะฮะก็คือมีที่ปรึกษาแต่ทางด้านน้ำปลาเนี่ยมันหายากจริงๆก็คือผมว่าครอบครัวผมก็ค่อนข้างที่จะทำน้ำปลามา 7-80 ปีก็ค่อนข้างรู้เยอะแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันยังไม่เคยทำไงไม่เคยทำก็เลยพึ่งตัวเองซึ่งมันก็มีลองผิดลองถูกลองอะไรมาก็เลยใช้เวลานานแล้วก็ลองผิดมาถูกมาเยอะครับแล้วคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าว่าคุณพาสเองใช้เวลาถึงแม้ว่าจะอยู่ในธุรกิจน้ำปลาอยู่แล้วต้องใช้เวลาเป็นปีในการชิมน้ำปลาด้วยนะผมว่าเกินนะเกินกี่ปีฮะผมว่ากว่าจะได้สูตรของเมกะเชฟเนี่ยผมว่าต้องชิมไม่ต่ำกว่า500ครั้งนะผมว่าต้องแบบทุกวันอ้าวไม่แฮปปี้ก็เอาใหม่ทำใหม่จนเป็นมากกว่าปี2ปีอะค่ะใช้เงินลงทุนตอนนั้นสักประมาณเท่าไหร่คะเพราะว่าเวลาในการทำการทดลองมันก็ต้องมีการลงทุนถูกไหมคะใช่ครับก็คงประมาณสักหลัก200ได้ฮะ200ไม่ต้องบอกว่าลงท้ายด้วยหลักอะไรนะคะครับนะฮะจนกระทั่งตัดสินใจแล้วโอเคเอาล่ะลุยทางที่จะทำน้ำปลาเกรดพรีเมียมขึ้นมาอุปสรรคแรกที่เรากระโดดลงไปในตลาดจริงๆตอนนั้นเจออะไรบ้างฮะผมว่าสิ่งที่ยากที่สุดในการทำน้ำปลาระดับพรีเมียมที่ผ่านมาก็คือเรื่อง
จิตวิทยาของคนไทยครับเพราะว่าทุกคนเขาจะยึดติดว่าน้ำปลาต้องราคาประมาณเนี้ยน้ำปลาก็คือน้ำปลามันให้ความเค็มเหมือนกันเราจะทำยังไงให้เขาแบบเปลี่ยนความคิดตรงนี้ว่าเฮ้ยจริงๆมันมีอะไรที่ดีกว่าน้ำปลาที่ดีมันมีอย่างนี้นะก็เลยต้องใช้เวลาพอสมควรที่จะเปลี่ยนทัศนคติอะฮะแล้วก็ให้เขาลองมันก็จริงนะบางคนบอกว่าทำไมต้องจ่ายแพงกว่าสุดท้ายมันก็สามารถปรุงรสชาติได้เหมือนกันใช่ครับว่าในประเทศยากแล้วจะโกอินเตอร์ไปต่างประเทศเคยถูกปฏิเสธด้วยอันนี้จริงไหมฮะปฏิเสธตลอดมาฮะตั้งแต่ตลอดเริ่มไปสัก 2-3 ปีแรกเราคิดว่าเฮ้ยถ้าคุณภาพดีๆเนี่ยทางเมืองนอกเขาน่าจะตอบรับนะลงทุนก็สูงแล้วนี่แล้วจริงๆแล้วผมเคยเป็น Export Manager ให้ตาปลาหมึกอยู่เพราะว่าปลาหมึกผมจะรู้จักแบบ Importer ทั่วโลกอยู่แล้วการไปเจอเขาเขานึกว่าเอ้ยเราเป็นเพื่อนกันก็น่าจะเอาสินค้าเราไปเขาต้องช่วยเราได้แต่จริงๆกลับกลายเป็นไม่ใช่เลยครับเขาไม่เขาปฏิเสธยังไงเขาบอกว่าน้ำปลาผมมี10แบรนด์แล้วผมทำไมต้องเอาอีกแบรนด์การที่จะสร้างอะไรใหม่ๆเป็นแบรนด์ใหม่เนี่ยมันยากลำบากแต่ว่าท้ายที่สุดเขาก็ยอมรับในระยะเวลา3ปีหลังเชื่อไหมผมไม่ได้ขายลูกค้าที่เป็นปลาหมึกเลยแม้แต่คนเดียวเอ้าหรออันนี้เราอยากรู้ว่าเปลี่ยนเอเย่นเลยเหรอฮะเปลี่ยนหมดฮะหาไปที่ลูกค้าเดิมเขาปฏิเสธวิธีการของเราทำยังไงต่อคะผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วถ้าเราขายของพรีเมียมแต่เราเดินเข้ามาในชานอลที่ไม่พรีเมียมมันขัดกันแล้วมันคงขายไม่ได้ซึ่งผมลองแล้วตอนแรกใน 2-3 เดือนไอ้ 2-3 ปีแรกที่เราออกมาเอ้ยทำไมเราขายไม่ได้เราก็เข้ามาดูตัวเองว่าทำไมเราขายไม่ได้เข้ามาในชานอลแบบทั่วไปเนี่ยผมขายไม่ได้แน่นอนผมก็เลยแบบมีโอกาสที่ต้องอัพระดับตัวเองก็คือต้องไปคุยกับพวกเชฟที่เขาดังๆทั่วโลกตอนนี้เราก็โชคดีที่มีเชฟที่เขาเป็นมิชลินสตาร์เชฟค่ะคุณเดวิดทอมสันเขาผมได้เจอเขาค่ะแล้วทีนี้ผมก็ให้น้ำปลาเขาชิมเขาบอกว่าเขาชอบมากเลยตอนเขาชิมเขาชิมเขาทางเชฟเขาทางเชฟใช่เขาทางเชฟเพราะว่าการที่เราจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งผมว่ามันต้องเข้ากับคนที่เขา appreciate อ่ะเขาชอบในคุณภาพหมายว่าถ้าเราสมมติเราจะขายสีทาบ้านหรือสีวาดภาพเนี่ยเราต้องเข้าไปทางจิตกรถูกไหมก็เหมือนเราให้เราทำซอสคล้ายๆกันเราก็ต้องเข้าในคนที่เขาแบบชอบในคุณภาพแล้วทำให้มันพัฒนาสินค้าของเขาได้อะไรเงี้ยก็เลยเข้าทำเชฟแล้วโชคดีที่เจอมิชลินสตาร์เชฟแล้วเขาชอบของเรามากเขาก็เลยอยากจะเป็นอะไรที่ร่วมมือกับเราเป็นแอมบาสเดอร์ให้เราตั้งแต่10กว่าปีก่อนใช่ฮะประมาณปี2009ไม่ถึง10กว่าปีดิประมาณ9ปีครับก็เลยได้ร่วมมือกันต่อมาก็หลังจากนั้นปุ๊บก็ได้มีเชฟระดับมิชลินสตาร์ซึ่งชอบโปรดักต์เราแล้วก็เลยไปเปิดตัวที่ออสเตรเลียตอนแรกก็คือไปเปิดที่ออสเตรเลียที่ซิดนีย์แล้วก็เชิญสื่อเชิญไลฟ์ป้าเชฟมิชลินมีคนคุกแล้วก็แจกพวกสื่อแล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาเห็นบอกว่าคนดังๆนี่ไปเยอะเลยตอนเปิดตัวครั้งแรกที่ต่างประเทศใช่ไหมคะไปเยอะมากแล้วเชฟที่ออสเตรเลียก็คือเชฟพวกนี้เขาจะมีคอนเนคชั่นไงเขาจะมีเพื่อนเขาเป็นมิชลินสตาร์เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เริ่มพัฒนาตั้งแต่นั้นค่อยๆตอนนี้ก็ร้านอาหารในออสเตรเลียก็ใช้ของเราเยอะฮะทั้งซอสหอยทั้งน้ำปลาทั้งซีอิ๊วเดี๋ยวขออนุญาตครับพาไปดูน้ำปลาเลยได้ไหมฮะได้ครับวันนี้เราเอามาด้วยนะครับขอบคุณเชิญนะครับนี่แหละครับคือหน้าตาของเมกะเชฟนะครับแต่ปัจจุบันนี้มีสินค้ากี่ประเภทล่ะครับถ้าในประเทศไทยก็มี4ประเภทครับก็คือน้ำปลาแล้วก็มีซอสหอยนางรมครับมีซีอิ๊วขาวแล้วก็มีน้ำราดปรุงรสอย่างที่บอกว่าอันนี้มันออกมาเลยครับใช่ครับไหมฮะก็คือสำเร็จเลยสมมุติว่าปลาร้อนๆมาก็ราดตอนร้อนๆแล้วก็เสร็จแต่ว่าในต่างประเทศก็เห็นว่ามีโปรดักต์อื่นๆมากกว่านี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วแต่ตลาดกับความต้องการอะไรเงี้ยแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันครับแต่เราก็พยายามเน้นไปที่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ดีกับสุขภาพครับในต่างประเทศเขาต้องการเราแบบไหนส่วนใหญ่เทรนด์ของต่างประเทศเขาต้องการแยกเป็นประเภทนะฮะบางประเภทก็อยากจะชอบแบบพวกเวเจเทเรียนเลยมันชอบแบบไม่มีเนื้อเลยแล้วก็ทำได้หรือว่าบางที่ก็แบบต้องการกลูเตนฟรีเหมือนบางคนก็แพ้ข้าวสาลีฝรั่งจะมีประมาณ 5% ในการแพ้ข้าวสาลีแล้วก็จะทำเฉพาะคือผลิตภัณฑ์ของน้ำปลาแล้วก็ซอสหอยของทุกอย่างที่ออกจากเมกะเชฟเนี่ยจะเป็นกลูเตนฟรีหมดครับคือโรงงานเราจะเน้นครับเราไม่มีกลูเตนนะหรือถ้าผมอยากได้น้ำปลารสเฉพาะที่ถูกปากผมอย่างนี้ครับทำได้ไหมฮะจริงๆเราก็มีน้ำปลาที่เฉพาะถูกปากของอเมริกาก็มีว่าคนอเมริกาเขาชอบจะทานออกจะหวานนิดนึงอาจจะทำเฉพาะของเขาไปเพราะว่าประเทศเขาใหญ่มากแล้วความต้องการมันใหญ่ก็เลยจะทำเฉพาะเขาเคล็ดลับความสำเร็จค่ะที่ทำให้เมกะเชฟเป็นเมกะเชฟอย่างเช่นทุกวันนี้ในแบบของคุณพาสคืออะไรคะคือจุดเริ่มต้นมากกว่าถ้าเราคิดอยากให้คิดใหญ่ๆไว้ค่ะคือเราคิดว่าวันนึงเราไม่ได้ขายเมกะเชฟแค่ในกรุงเทพเนาะ
ม่ได้ถ่ายแค่ในประเทศเราอยากให้เป็นแบรนด์ของโลกเลยว่าวันหนึ่งว่าถ้าคิดถึงอาหารเอเชียอยากให้มีเมกาเชฟอยู่ในครัวสักขวดหนึ่งอะไรเงี้ยนะคิดให้ใหญ่ก่อน2คิดให้ต่างคืออยากให้อย่าทำอะไรให้เหมือนคนอื่นเขาสมมติเขาประสบความสำเร็จคนไทยชอบเออคนนี้ประสบความสำเร็จทำเหมือนกันเนี่ยราคาถูกหน่อยถ้าผมแนะนำอย่าไปทำอย่างนั้นทำอะไรให้เป็นออริจินอลของเราดีกว่าอย่างที่3ก็คือพ่อเคยสอนผมบ่อยว่าการทำธุรกิจเนี่ยเหมือนกับเรากระโดดลงไปในน้ำฮะในแม่น้ำเนี่ยถ้าเราว่ายไปสักพักหนึ่งถ้าเราหยุดเราก็ตายว่ายกลับก็ตายก็คือมีทางเดียวก็คือต้องว่ายถึงฝั่งนู้นให้ได้ก็คือยังไงก็ต้อง go forward ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่าครับคือท้อถอยได้แต่อย่าหยุดอย่าหยุดมากครับครับได้มาละดิฉัน3ข้อนี้ครับแต่สำคัญคือต้องลงมือทำและกล้าทำให้แตกต่างนะฮะนี่คือคุณพาดนั่นเองนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะคะนะฮะหลายคนเห็นแบรนด์ MegaChef แล้วจริงๆเขามีเรื่องราวมีสตอรี่ต้องบอกว่าแตกต่างมากจริงๆนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าการที่จะทำธุรกิจอะไรก็ตามนะครับมีหลายตลาดมีหลายทางเลือกถึงแม้กระทั่งน้ำปลาที่ซึ่งมีขายอยู่เต็มไปหมดทั่วบ้านเรานะแต่ก็ยังมีช่องว่างทางการตลาดให้คุณได้ลงทุนทำธุรกิจได้เช่นเดียวกันนะครับค่ะที่สำคัญวันนี้สิ่งที่ดิฉันได้คืออะไรรู้ไหมครับความภาคภูมิใจว่าน้ำปลาไทยของเรานะคะไปสู่ระดับอินเตอร์แล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมด้วยสำหรับการติดตามนะคะเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับจัดงานเกษตรสร้างชาติเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่มีมาตลอดระยะเวลา50ปีมุ่งเน้นให้เกษตรกรรู้จักทำการเกษตรอย่างถูกวิธีทั้งการปลูกพืชดูแลรักษาพัฒนาคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยผสมผสานกับภูมิปัญญาสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยจัดงานนี้ขึ้นในระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง2กันยายน2561ณสวนลุมพินีกรุงเทพมหานครภายในงานจะได้พบกับกองทัพสินค้าและกิจกรรมแห่งความเป็นที่สุดด้านการเกษตรมาไว้ใจกลางกรุงตลอด4วันค่ะคุณผู้ชมจะได้รับความรู้มากมายจากนิทรรศการวิวัฒนาการงานส่งเสริมการเกษตรตลอด50ปีพื้นที่จัดแสดงกล้วยไม้และไม้ตัดดอกเศรษฐกิจสินค้าเกษตรพรีเมียมกว่า250ร้านค้าชิมอาหารอร่อยจาก4ภาคกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพการประกวดและแข่งขันชิงรางวัลการเดินแบบผ้าไทยสาธิตการทำอาหารจากมาสเตอร์เชฟและคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดังที่ผลัดเปลี่ยนกันมาในแต่ละวันแล้วพบกันนะคะที่งานเกษตรสร้างชาติระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ